สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมไปถึงจะมีการตอบคำถามกันสดๆในเรื่องของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับสายโทรศัพท์ที่ส่งเข้ามารวมถึงการตอบคำถามทาง SMS รวมไปถึงจะมีการบอกกล่าวนะครับในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสลับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกก็คือทาง SMS ครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลต้องครบถ้วนใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและใครเกิดตรงกับวันไหนอาทิตย์ถึงวันเสาร์ระบุกำกับเข้ามาด้วยถามสุขภาพกังวลเรื่องไหนบอกมาเลยครับถามในเรื่องของสัมมาอาชีพบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ทำงานอะไรส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับทางทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้ว2หมายเลขคือ024960493-4ครับรวมถึงใครสะดวกที่จะใช้เทคโนโลยีในเรื่องของโซเชียลต่างๆช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comและช่องทางสุดท้ายในเรื่องของการเขียนไปรษณีย์ครับเป็นจดหมายเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามต่างๆเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามพูดคุยรายละเอียดต่างๆของทางรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972ครับอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารกันเป็นประจำไม่ใช่เฉพาะคำถามนะครับพูดอยู่เสมอถ้าอยากจะเสนอแนะอะไรนะครับให้ตรงใจมากขึ้นพวกเรายินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันคีย์ซีนที่เห็นเปิดหัวรายการนะครับองค์พระพุทธปฏิหารวันนี้ตรงกับวันพระจันทรคติคือแรม15ค่ำเดือน8อย่าลืมนะครับทำความสะอาดห้องพระหิ้งพระที่บ้านอย่างน้อยนะในเรื่องของการถวายพวงมาลัยผลไม้นะครับเปลี่ยนน้ำเดือนหนึ่ง4วันทำให้เป็นนิจศีลครับและสุดท้ายเนี่ยคุณจะปฏิบัติได้เป็นประจำการสวดมนต์ภาวนาให้เริ่มต้นจากบทง่ายๆก่อนหรือใช้เวลาไม่มากทำให้ต่อเนื่องครับและคุณจะเห็นชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องนั้นจะน้อมจิตของเราให้อ่อนโยนลงจะคิดในทางบวกแน่นอนครับสติมาปัญญาเกิดหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะรับมือกับมันได้ดีขึ้นลองทำดูนะ 3-6 เดือนถ้าคุณสวดมนต์ทุกวันชีวิตจะเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมอย่างที่เรียนแหละนะครับอันนี้ก็คือประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่ากิจกรรมในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีของทางรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559นี้ขณะนี้ก็คือครบเต็มจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ให้ความสนใจและสำหรับใครถ้าพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เป็นไรก็คอยติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของรายการอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วและได้ทำการยืนยันสิทธิ์กับน้องทีมงานแล้วนะครับก็เราไปเจอกันเนี่ยภาพถ้าพร้อมแล้วขึ้นเลยนะครับในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธิ์ท่าเตียนนั่นเองเวลานัดหมายนะครับก็คือทำพิธีเนี่ยบ่าย2โมงแต่ขอความกรุณาให้ไปล่วงหน้าอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงฮะบ่ายโมงครึ่งของวันอาทิตย์ที่21สิงหานี้เจอกันสถานที่เราเปลี่ยนนะครับจากเดิมทำที่คณะเหนือ4
แต่ที่ผ่านมาในแง่ของจำนวนคนที่เข้าร่วมมีมากนะครับครั้งนี้เราเลยขยับขยายก็ได้รับความเมตตาจากทางท่านเจ้าคุณวิเชียรนะครับพระผู้ใหญ่ของทางวัดเนี่ยได้ให้ใช้สถานที่ครั้งนี้เราจะจัดกันที่คณะเหนือหนึ่งและเหมือนเคยครับผู้นำในการประกอบพิธีครั้งนี้ก็คือท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนครับซึ่งเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆของทางวัดมาโดยตลอดนานนับ10ปีและทุกวันนี้ก็มีกิจนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศและท่านเองก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมด้วยนะครับตั้งแต่สมัยบวชเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วและยืนยันสิทธิ์แล้วไปตามนัดนะครับอย่างน้อยบ่ายโมงครึ่งเจอกันที่คณะเหนือหนึ่งการแต่งกายครับถ้าสะดวกขอให้ใส่ชุดขาวนะอย่างน้อยเป็นเสื้อแล้วก็สุภาพสตรีขอให้เป็นกางเกงนะครับและในพิธีกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระราชสวัสดีแล้วครั้งนี้ยังจะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดซึ่งเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดที่มีความสำคัญของประเทศใครจะอาบน้ำพระพุทธมนต์ให้เตรียมมาสำรองด้วย1ชุดนะพูดง่ายๆใครจะอาบน้ำมนต์หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจะอาบนะครับอาจจะมาไม่สบายนะครับหรือไม่สะดวกก็สามารถที่จะนำภาชนะที่สะอาดเนี่ยนำมาบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งจะทำพิธีกันในวันนั้นเลยเนี่ยกลับไปอาบที่บ้านก็ได้แต่ถ้าใครจะอาบอย่าลืมเตรียมมา2ชุดนะครับการเดินทางง่ายนิดเดียวผมแนะนำนะครับขอให้ใช้บริการรถสาธารณะนะเพราะว่าวัดโพคนค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกทั่วภูมิภาคถ้าเตียนวัดโพเนี่ยนะถ้าสะดวกใช้บริการทางเรือเนี่ยก็มาขึ้นที่ท่าเตียนหรือประคองตลาดแล้วเดินเท้ามาก็ได้หรือถ้าใครใช้บริการรถไฟฟ้านะครับก็ต่อมาจนเจอเรือนั่นแหละนะเรือด่วนก็มาขึ้นที่ท่าเตียนสะดวกส่วนในเรื่องของรถประจำทางไม่ยากหรอกครับนะวัดพระเชตุพนก็อยู่ติดกับวัดพระแก้วมีหลากหลายสายมากหรือใครจะใช้บริการพวกแท็กซี่ก็สะดวกเช่นเดียวกันอันนี้ลองดูตามความเหมาะสมนะครับและในเรื่องของกิจกรรมการสวดนพเคราะห์บูชาและประสงดาพระหัตถ์สัปดีนี้เนี่ยหลายคนก็สอบถามผมเข้ามานะครับว่ามันมีผลดีอย่างไรอย่างที่เคยบอกกล่าวกันนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของผลกระทบของแต่ละราศีเนี่ยพระฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายในวันที่7สิงหาคมนี้ 16:11 นการเข้าร่วมพิธีรับและส่งดาวใหญ่ๆเนี่ยที่มีการโยกย้ายเนี่ยมันจะส่งผลทั้ง12ราศียกตัวอย่างง่ายๆครับเวลานกผลบินจากกิ่งไม้1ไปสู่อีกกิ่งไม้1ต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้นั้นจะสั่นไหวเหมือนกันครับเวลาดาวจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีผลกระทบในจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้ซึ่งมันก็มีหลากหลายราศีนะครับที่จะได้รับผลกระทบในทางบวกแล้วก็หลายราศีที่จะได้รับอิทธิพลในทางลบฉะนั้นการเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวเนี้ยก็เหมือนเป็นการเสริมชะตาใครดีก็จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเพิ่มมากขึ้นใครที่กำลังจะได้รับผลทางด้านลบการเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวก็จะช่วยบรรเทาเบาบางผลกระทบต่างๆให้ลดน้อยลงเนี่ยอันนี้คือภาพที่ผมไปดำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดที่เป็นพระอารามหลวงนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวอันนี้คือในแง่ของการเข้าร่วมพิธีดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันต่อว่าราศีต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบทางด้านไหนบ้างพอสังเขปนะเราไปกันเลยนะครับแน่นอนฮะจังหวะที่ดาวพระศุกร์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีผลกระทบต่อทุกราศีอยู่แล้วอย่างราศีมังกรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพระรหัสโคจรเท่ามุมดีกับดวงชะตานะครับจะเด่นในเรื่องการเดินทางการทำงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของชื่อเสียงการเรียนการศึกษาต่อด้วยชาวราศีกุมการโยกย้ายของพระพฤหัสครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบทางด้านลบดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวราศีกุมโคจรเข้าเรือนเสียแน่นอนปัญหาสภาพคล่องประกอบกับเกณฑ์ชะตาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยราหูเล็งดวงอยู่เป็นพินทุบาทนะฉะนั้นก็ต้องประคับประคองในแง่ของความรักกับการเงินให้ดีและเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าไม่เด่นเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีมีนนั้นนะครับภาพรวมถือว่าเปลี่ยนดีทั้งหมดเลยนะดาวร้ายๆย้ายออกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมฤตยูราหูนะครับแล้วก็หลังวันที่7ไปแล้วเนี่ยพฤหัสจะมะเร็งดวงชะตาก็จะเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักนะอันนี้หลายคนชอบแต่สิ่งที่อยากจะเตือนนิดนึงฮะมีนระวังกระเป๋ารั่วแบบกระทันหันฉุกเฉินนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในเรือนเงินต่อกันที่ชาวราศีเมษนะครับเมษนี่ฝากเลยระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและประกอบกับอิทธิพลของบาปประเคาะใหญ่อีก1ดวงคือดาวมฤตยูซึ่งทับลัคนาอยู่เนี่ยช่วงนี้ชีวิตว้าวุ่นหลายอย่างมีความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นทำตัวให้น่ารักนะครับส่วนชาวราศีพฤษภอิทธิพลของบาปประเคาะซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยก็คือพระอังคารกับพระเสาก็คงจะเตือนในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยนะครับรวมถึงในแง่ของความรักความสัมพันธ์แต่หลังจากพฤหัสย้ายในรอบนี้ก็ต้องบอกว่าจะทำให้พฤษภในภาพรวมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งใครที่ยังโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจรวมไปถึงใครที่มีคนรักครอบครัวและอยากมีลุ้นในเรื่องของการมีบุตรมีน้องเนี่ยปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดมีเกณฑ์สมหวังนะครับแต่ในแง่ของความสัมพันธ์กับคนรักเนี่ยระวังประคับประคองหน่อยส่วนเมถุนก็ต้องบอกว่าพระฤหัส4กับลัคนาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์นะครับประทุมแปลว่าดอกบัวก็ต้องถือว่าชีวิตในภาพรวมจะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอีกหนึ่งราศีครับส่วนชาวราศีกรกฎนั้นพฤหัสโคจรรอบนี้ก็ต้องบอกว่าโยกหน้าและสัมพันธ์ถึงลัคนาก็มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับแต่กรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีนะที่ผมเตือนในเรื่องของเงินทองอิทธิพลของราหูที่สถิตอยู่ในเรือนเงินราหูค้นทรัพย์นะครับส่วนสิงห์ช่วงเวลาโปรโมชั่นก็ต้องบอกว่าจะคลี่คลายลงในระดับหนึ่งพฤหัสซึ่งทับลัคนามาตลอด1ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้คุณนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวผมหลายคนที่เป็นลัคนาราศีนี้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจริงๆแต่ตอนนี้พฤหัสย้ายออกเหลือแต่ราหูระวังในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีระวังในเรื่องของคดีความระวังในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงนะครับต้อง เขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะแต่ด้านดีของการโยกย้ายของพฤหัสสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นก็ต้องบอกว่าจะเด่นในเรื่องของสภาพคล่องที่จะโฟลว์นะที่จะมีความคล่องตัวมากขึ้นส่วนชาวราศีกันอันนี้เป็นพระเอกอยู่แล้วพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ครับเขาเรียกว่านรกเกณฑ์ราศีคนนะก็ชีวิตภาพรวมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็จะทายสมหวังเกือบทุกสิ่งเลยจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยใครยังโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจใครคบหากับคนรักก็มีโอกาสจะได้ลงหลักปักฐานแต่ชาวราศีตุลนั้นการเปลี่ยนผ่านของพฤหัสในรอบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับพฤหัสโคจรเข้ามุมอับวินาศกับลัคนานะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ดาวเรือนคู่เดินไม่ปกตินะปีนี้ขณะนี้ก็โคจรมาสถิตอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เป็นคู่แตกหักสภาพคล่องก็ระวังจะมีปัญหามีภาระในระยะยาวพิจิกบ้างนะครับพิจิกก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ถูกกล่าวขวัญถึงมาโดยตลอดแหละเหนื่อยหนักสุขภาพไม่ดีทำน้อยได้มากทำงานเยอะเงินเดือนไม่ขึ้นจะเป็นทรงแบบนั้นแต่การเปลี่ยนแปลงของพฤหัสครั้งนี้เนี่ยจะโยกย้ายเข้าสู่เรือนลาภของชาวราศีพิจิกก็จะพอมีลาภผลบ้างนะจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับและสุดท้ายราศีธนูออกแรงเยอะๆโดยเฉพาะคนทำงานนะครับจังหวะเวลาที่โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานจะเริ่มมีคนเห็นความสำคัญจะมีคนให้การยอมรับมากขึ้นนะครับอันนี้คือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสซึ่งมีผลกระทบต่อทั้ง12ราศีวันนี้นำมาฝากกันล่วงหน้าเลยนะครับจ้ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราศีไหนคะสวัสดีค่ะราศีเมถุนแต่ลัคนาสิงห์ปะคะถ้าลัคนาสิงห์ก็ต้องอย่างที่บอกเงินทองจะคล่องตัวขึ้นกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับโอ้โหสาธุแต่เดี๋ยวว่ายังต้องแต่ไม่ได้ทำงานเนี่ยดีค่ะเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูในแง่ของสภาพคล่องยืนยันว่าจะดีขึ้นแต่ว่าเน้นเลยในเรื่องของปัญหาสุขภาพยังต้องดูแลตัวเองให้ดีและช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายหน่อยนะครับจริงค่ะนะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยนะครับจ้ะอันนี้คือภาพรวมนำมาฝากกันอ้าวเราก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกหนึ่งรอบจ้ะค่ะก
คุณผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าใครอยากจะคุยสายสดๆกริ้งกลางกับอาจารย์นะคะก็โทรมาได้ที่02-496-0493และ02-496-0494ค่ะจ้ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันกันเลยนะครับกับพุธแรกค่ะจ้ะพุธที่3 สิงหาคม 2559จันทรคติการแรม15 ค่ำ เดือน 8ปีวอกนะครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์วันนี้ต้องมีสปิริตนะมีน้ำใจเข้าบ้างเราบ้างหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันผมหมายถึงเรื่องของการทำงานนะครับส่วนเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับมีโอกาสสมหวังด้วยนะในเรื่องที่รอคอยสุดท้ายความรักทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ต้องประมาณตนสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเสริมในเรื่องของงานหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปราศีกุมค่ะ13 กุมภาพันธ์ถึง 13 มีนาคมจงเป็นผู้ตามที่ดีครับวันนี้เหมาะสำหรับการปิดทองหลังพระการทำงานอยู่เบื้องหลังส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ต้องบอกว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันและที่สำคัญครับวันนี้มีเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยถ้าจะทำให้มันสมรูปบริจาคทานไงครับหัวใจโสดโชคดีคนมีบุตรหลานวันนี้ไม่เด่นนะฮะระวังทุกข์ใจเพราะบริวารสีที่ถูกโฉลกค่ะที่บอกว่าส่วนโชคดีเพราะมันไม่ทุกไงเสริมในเรื่องของบริวารกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปราศีมีนค่ะ14 มีนาคมถึง 12 เมษายนครับวันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานระวังแสดงอากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมานะครับการเงินไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่อยากได้ของเก่าอาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมส่วนความรักเวลามีปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์สีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมขอให้เชื่อในสัมผัสแรกของตัวเองในแง่ของการทำงานประเมินสถานการณ์อะไรได้เข้าเค้านะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่ยังไม่เคยมีบทเรียนหรือว่าข้อสรุปมาก่อนล่วงหน้าการเงินเปิดหูเปิดตาเปิดใจวันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอกันลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วความรักเน้นคนมีคู่แล้วระวังทำผิดต่อศีลธรรมอันดีโสดเองก็อย่าไปแย่งรักใครสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีพฤษภค่ะ14 พฤษภาคมถึง 13 มิถุนายนวันนี้ให้เผื่อใจในเรื่องของการทำงานนะครับมีโอกาสจะถูกลดทอนบทบาทความสำคัญลงหรือถูกฟรีซถูกแช่แข็งถูกดองก็ว่ากันไปเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นครับแม้กระทั่งการปล่อยกู้หรือให้คนขอหยิบขอยืมความรักไม่เด่นระวังคนไม่จริงใจหรือว่าโดนหลอกใช้สีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเน้นสุขภาพนะวันนี้กับอุบัติเหตุด้วยนะครับอังคารเสาร์ก็เล็งดวงอยู่นะใส่สีแดงฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปราศีเมถุนค่ะ14 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคมภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีการเงินแข่งกับใครก็ไม่แพ้เด่นในเรื่องของโอกาสสุดท้ายหัวใจวันนี้คนโสดแลดูขาดๆเกินๆนะครับคนมีคู่วันนี้อาจจะต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวบ้างสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของสุขภาพปวดหัวจริงๆฮะตั้งแต่เมื่อคืนละสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีกรกฎค่ะ15 กรกฎาคมถึง 16 สิงหาคมทายดีในส่วนของงานครับมีเกณฑ์ได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ในทางกลับกันถ้าวันนี้มีโอกาสแบ่งปันขอให้ทำนะครับเงินทองให้เน้นเป็นเรื่องไกลนะอย่าจับปลา2 มือระวังจะชั่วทุกอย่าง
ความรักทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่วันนี้ถ้าไม่ท้อซะก่อนก็ผ่านได้ครับสีที่ถูกฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนก็ใช่เครื่องไม้เครื่องมือก็ใช่แม้กระทั่งลักษณะงานที่ต่างจากเดิมการเงินวันนี้สอดคล้องกับเรื่องของงานครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆหัวใจทรงๆไม่ได้มีปัญหาคนโสดก็ไม่เด่นสีที่ถูกฉลกค่ะกระตือรือร้นให้มากวันนี้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมใครมีของให้ปล่อยของให้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับวันนี้มันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือว่า career path ในอนาคตให้ก่อนแล้วจึงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักวันนี้ไม่เด่นอีกหนึ่งราศีมีโอกาสเกิดปัญหากับบุตรหลานบริวารหรือบุตรหลานบริวารสร้างเรื่องให้ถูกสีที่ถูกฉลกค่ะบริวารกับสีเขียวนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นปรับปรุงสภาวะแวดล้อมนะทำ5สอก็ใช่ส่วนเงินกลับด้านกับเรื่องของงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวหัวใจเวลามีปัญหาอะไรกับคนรักลงได้ให้ลงก่อนยอมได้ให้ยอมก่อนอย่ามีทิฏฐิสีที่ถูกฉลกค่ะสุขภาพสีแดงฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือแบบลับๆก็ใช่เงินทองพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องติดขัดเข้าหาใครก็มันจะรับการปฏิเสธแต่ความรักไม่เด่นครับพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผลแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัววันนี้สมาชิกภายในบ้านก็มีโอกาสขัดแย้งกันสีที่ถูกฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำก่อนนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าการทำงานเป็นทีมหรือว่าการติดต่อประสานงานเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาหรือไม่ก็ล่าช้าขัดแข้งขัดขากันเองก็ใช่แต่เงินทองยังไม่เสียเปรียบเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองอยากได้อะไรให้ขอหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆหัวใจคนมีคู่อย่าตึงไปซะทุกเรื่องคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้สำรวจบุคลิกภาพของตัวเองก่อนสีที่ถูกฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเพราะวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะมีปัญหาให้มีที่พึ่งพามีคนซัพพอร์ตสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครับครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะขอทวนช่องทางกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะสามารถพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดคำถามที่อยากจะถามนะคะส่งมาที่4221606ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะคุยสดๆกับอาจารย์นะคะก็024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ